วันที่การขับเคลื่อนเศรษฐรกิจและสังคมดิจิทัลนะครับด้วยการจัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งก็จะช่วยให้การดําเนินการนโยบายต่างๆทําได้อย่างรวดเร็วสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐรกิจและสังคมนะครับได้จัดการประชุมใหญ่นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจประโยชน์ของ Big Data ให้กับผู้บริหาร20กระทรวงและบริษัทกสทโทรคมนาคม เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางในการดําเนินงานและประโยชน์ของการผสานข้อมูลในระบบร่วมกันซึ่ง Big Data จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงนโยบายของแต่และกระทรวงเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นการบริหารงานแบบ i v e n c e Based นะครับหรือว่าการขับเคลื่อนง,งานด้วยข้อมูลที่สามารถนำเข้ามาใช้ได้จริงอย่างยาวนาน โดยดรพิเชษดูรงคาเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการจัดทํา Big Data เป็นอย่างมากนะครับซึ่งในเร่งรัดให้กระทรวงต่างๆจัดทําระบบฐานข้อมูลของตนเองจัดทําเป็นศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลบนระบบประมวลผลบนเครือข่าย หรือว่าคลาวคอมพิวติ้งนะครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้ามกระทรวงได้แล้วก็จะนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับของภาครัฐมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาซึ่งประชาชนและภาคธุรกิจก็จะสามารถนำฐานข้อมูลนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้โดยในระยะแรกก็จะเริ่มดำเนินการใน3ด้านก่อนนะครับก็คือด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวและอุตุนิยมวิทยาก็จะเริ่มที่จะเห็นผลภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับ แล้วก็ทุกกระทรวงทบวงกรมก็จะต้องสามารถใช้บริการจากข้อมูลและการวิเคราะห์ผ่าน Big Data ภายใน12เดือนหรือ1ปีหลังจากนี้ครับ